ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะส่งไม้ต่อให้เฟิร์นในละครคดีรักข้ามภพส่งไม้ต่อให้เฟิร์นในละครคดีรักข้ามภพเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาตีที่มีฝีมือในการแสดงมากๆไม่ว่าจะเป็นบทดราม่าเรียกน้ำตาหรือว่าแนวโรแมนติกหนุ่มต่อธนภพก็ยังโชว์ฝีไม้ลายมือออกมาได้อย่างเต็มที่แถมเรื่องหัวใจศิลาประกบคู่กับสาวเฟิร์นนพจิราในละครก่อนหน้านี้ก็ทำเอาหลายคนถึงกับจิ้นไปกับความน่ารักของทั้งคู่ไปตามๆกันล่าสุดสาวเฟิร์นที่แจ้งเกิดในบทมินตาก็ได้กลับมามีผลงานละครในเรื่องคดีรักข้ามภพอีกครั้งประกบคู่กับหนุ่มหล่อเต๋าเศรษฐพงษ์ซึ่งงานนี้หนุ่มต่อก็ขอส่งไม้ต่อให้กับละครเรื่องนี้เพราะละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอโค้งสุดท้ายก็ใกล้จะจบลงแล้วในวันพุธถึงวันพฤหัสบดีเวลา 20:15 นและเตรียมรับชมละครคดีรักข้ามภพในวันที่12พฤศจิกายนทางช่องวันหลังจากละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอจบและสำหรับเรื่องคดีรักข้ามภพนั้นได้เล่าเรื่องของเข็มชาติหรือเต๋าเศรษฐพงษ์นายตำรวจหนุ่มที่ตามสืบคดีการตายของเจ้าของร้านอาหารชื่อดังซึ่งระหว่างที่เข็มชาติสะกดรอยตามพิษยาหรือเฟิร์นนพจิราแม่ครัวของหวานประจำร้านที่กำลังหนีเพราะตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดทำให้ทั้งคู่ได้ย้อนเวลากลับไปในปี2456นายตำรวจอย่างเข็มชาติจึงต้องยอมสงบศึกชั่วคราวกับพิชยาและช่วยกันหาทางออกกับยุคปัจจุบันแต่กลับมีเหตุบังเอิญทำให้ทั้งคู่ต้องเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมของตระกูลขหบดีที่มั่งคั่งในสมัยนั้นงานนี้ตำรวจมือดีจากโลกอนาคตจึงต้องออกโรงไขคดีโดยมีพิชยาเป็นคู่หูคอยช่วยสืบแต่ภารกิจในครั้งนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อเกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายจนนำไปสู่การตายของใครอีกได้หลายคนงานนี้ทั้งคู่จะไขปริศนานี้ได้หรือไม่รอติดตามชมกันค่ะ